มาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHzเบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กบัตร MX รูดเงินดาวได้ 25% ผ่อน 10 เดือนไม่เสียดอกวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 62จะเอารถเอาอะไรมาแลกก็ยอมพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิงห์ Discover 500กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิงห์ Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กบัตร MX รูดเงินดาวได้ 25% ผ่อน 10 เดือนไม่เสียดอกวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 62จะเอารถเอาอะไรมาแลกก็ยอมพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่อรุณสวัสดิ์เช้านี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk วันนี้เข้าสู่กลางเดือนแล้วนะครับ14กันยายน2562สถานการณ์ที่ฮ่องกงนะครับก็เริ่มที่จะเขม็งเกี่ยวขึ้นทุกขนาดแล้วเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับจะเข้าสู่วันชาติจีนซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่หนึ่งในนั้นครับน่าจะนะฮะโดยเฉพาะจีนน่าจะไม่ยอมนะครับเพื่อที่จะให้มีอะไรนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพของการประท้วงนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพของความรุนแรงมีการคาดการณ์กันหลายฝ่ายว่าจีนเองโดยประธานาธิบดีสีนะฮะแล้วก็ยังมองไปรวมถึงผู้บริหารของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนคงไม่ยอมนะครับที่จะให้มีการเกิดเหตุการณ์รุนแรงแล้วก็ยังคงมีภาพของการชุมนุมที่มีการคาดการณ์ว่ากำลังจะเข้าสู่สัปดาห์ที่15เข้าไปแล้วนะครับก็สร้างผลกระทบไปหลากหลายด้วยกันตอนนี้จีนเองเริ่มที่จะมีการแยกเรื่องของปลาออกจากน้ำเราคงจะตามดูกันนะครับจีนจะใช้ AI หรือที่เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะฮะไปดูนะฮะไปจับภาพของผู้ชุมนุมเราจะเห็นนะครับภาพของผู้ชุมนุมนั้นมีการใส่หน้ากากปิดบังอำพรางใบหน้าคำถามคือแล้วถ้า AI สามารถที่จะตรวจพบว่าคนคนนี้เคยมีการเข้าร่วมประท้วงเข้าร่วมชุมนุมคนพวกนี้จะถูกขึ้นบัญชีดำทันทีนะครับจะไม่สามารถที่จะผ่านอิมิเกชันในการเดินทางเข้าไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นเมืองสำคัญอย่างเซินเจิ้นที่อยู่ประตูติดแดนของฮ่องกงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองท่าที่สำคัญอย่างเซี่ยงไฮ้หรือจะเป็นปักกิ่งเรียกว่าทุกเมืองทุกมณฑลของจีนคนพวกนี้จะถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้านะครับอันนี้ก็หมายความรวมถึงคนทุกคนที่กล้องวงจรปิดหรือ AI นะที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถที่จะบันทึกนะฮะรูปร่างเค้าโครงของใบหน้าได้คนพวกนี้ครับถูกแยกออกเป็นการแยกปลาออกจากน้ำนะฮะมีโมเดลต่อไปที่น่าสนใจตอนนี้มีการใช้เรื่องของการจูงใจที่เรียกว่า incentive สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมนะผู้ที่ยังเป็น1ใน5ล้านคนนะฮะประชากรของฮ่องกงมีประมาณ7ล้านเศษๆนะฮะแล้วทำงานกับเจ้าของซึ่งเป็นนายจ้างจากจีนแผ่นดินใหญ่พวกนี้จะได้รับการพิจารณาให้ปรับเพิ่มเงินเดือนนะฮะถือว่าเป็นแรงจูงใจ
ที่จะตอบแทนให้กับคนที่รักและภักดีในจีนแผ่นดินใหญ่อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ขึงขังชิงชังต่อรัฐบาลปักกิ่งเราจะได้เห็นโมเดลนี้นะครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นหลายคนนั้นจับตาดูว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จีนจะสามารถที่จะหยุดยั้งเรื่องของการชุมนุมประท้วงของคนฮ่องกงได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองจะต้องเฝ้าติดตามด้วยเช่นกันแล้ววันนี้เองครับคุณผู้ฟังครับเรายังมีรายละเอียดในเรื่องนี้มาคุยกันนะฮะอย่างต่อเนื่องเช่นเคยนะฮะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันไปรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ฟังมีการพูดถึงนะครับว่าฮ่องกงนั้นตอนนี้อยู่ในภาวะที่ระส่ำระสายหลังจากที่จีนมีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีมตินะฮะออกมาเป็นการภายในนะเป็นการส่งสัญญาณออกไปถึงคนฮ่องกงโดยประธานาธิบดีสีนะฮะจีนเขาขีดเส้นตายแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะต้องจบก่อน1ตุลาคมไม่ว่าจะด้วยกลวิธีแบบไหนก็ตามนี่ต่างหากล่ะครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลเราคาดการว่าคงจะไม่ได้เห็นภาพของกองกำลังทหารนะที่จะเข้าไปสลายการชุมนุมแล้วใช้ความรุนแรงเข้าไประงับเหตุแต่จีนจะเลือกใช้วิธีไหนคงจะต้องเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้เองในช่วงแรกนี่นะครับเราจะไปฟังการวิเคราะห์พูดคุยผ่านคุณสวัสดิ์ในเรื่องนี้กันนะครับจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์ที่แล้วยังไม่จบนะฮะหลังจากที่ The Musical Talk ไปสวัสดิ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็มีคุณวสันต์เบนซ์ทองหล่อคุณสิริวัฒน์แซนด์วิชนะฮะซึ่งไปนั่งรับชมบรรยากาศในวันนั้นอยู่ด้วยคุณสวัสดิ์ก็เชื้อเชิญขึ้นมาบนเวทีวันนี้อยากให้คุณผู้ฟังไปฟังกันต่อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้คุณผู้ฟังไปฟังกันต่อในภาคแรกกันก่อนคือฮ่องกงตอนนี้ระส่ำระสายแล้วจีนเขาขีดเส้นตายแล้วนะฮะว่าทุกอย่างต้องจบภายใน1ตุลาซึ่งดูจากปฏิทินเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วและจะจบโดยวิธีไหนไม่มีใครคาดการได้นะครับไปฟังกันเลยนะครับเชิญครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะฮะเราในแหลมโดจีนเราจะใช้เงินบาทสมัยดีโชคดีที่ไม่ใช้เงินบาทเพราะทำไมนะครับเมื่อก่อน1บาทเท่ากับเงินลาวเท่าไหร่ครับโอ้โหหลายร้อยหลายพันกีบเลยฮะคุณสวัสดิ์นะครับเพราะว่าการครองชีพมาตรฐานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลานี้ที่ยุโรปเนี่ยนะที่ EU เนี่ยนะฮะสหภาพยุโรปเมื่อก่อนเราไปอิตาลีเนี่ยนะฮะเราก็ใช้เงินลีของเขาใช่ครับนะกินกาแฟทิ้งเนี่ยนะเป็นร้อยร้อยลีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะกินกาแฟแก้วถ้วยหนึ่งเนี่ยนะปาเข้าไป5เหรียญ5เหรียญ5ยูโรนะฮะ5ยูโรปาเข้าไป100 200บาทใช่ครับก็คูณ40เข้าไปตอนนี้ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลานี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นยุโรปบางประเทศเยอะประเทศเลยเนี่ยนะเวลานี้นะฐานะทางเศรษฐกิจไม่เหมือนกันคือมาตรฐานเศรษฐกิจแล้วก็การของชีพต่างกันการของชีพมันต่างกันพี่โชคดีที่ประเทศไทยวันนั้นไม่ใช้เงินบาทถ้าวันนั้นเราใช้วันนี้คงเป็นปัญหาแล้วนะครับเป็นปัญหาสิครับ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 อย่างเวลานี้ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเราเวลานี้ขึ้นเป็น400บาทค่าแรงเวียดนามเนี่ยนะฮะ150คิดเป็นเงินบาทนะฮะยัง150อยู่เลยใช่พม่าก็ต่ำกว่านี้เพราะงั้นคนพม่าจะมาทำงานที่ประเทศไทยครับทั้งพม่าทั้งลาวยังคงมีอยู่ใช่เพราะงั้นมันก็เหมือนกับที่ฮ่องกงเนี่ยคนหนุ่มเนี่ยมันไม่ทำงานกันครับคุณสวัสดิ์ครับในฮ่องกงเองเขาบอกปัญหาส่วนหนึ่งที่คนออกมาชุมนุมประท้วงเยอะเนี่ยเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางฐานะมองยังไงครับเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับไม่มีผู้นำประเทศไหนสามารถที่จะทำให้คนในชาติรวยเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคอมมิวนิสต์ก็เกิดขึ้นมาก็เนื่องจากเมาเซตงเนี่ยนะทำให้คนจนเท่ากันเริ่มต้นจากพรรคขาวใหม่ครับนะยุโรปเองก็เหมือนกันเนี่ยนะสมัยก่อนมีแต่แลนด์ลอร์ดถูกไหมก็ต้องปฏิวัติสายมนุษย์กี่ครั้งแต่กี่ครั้งครับถูกไหมครับแม้กระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะฮะที่แผ่นที่ญี่ปุ่นเหมือนกันครับฮะญี่ปุ่นทั้งก่อนเนี่ยนะฮะประมาณ 5-6 ตระกูลแม้กระเทอร์จอกไปเนี่ยนะชำแหละ
ครับถูกไหมครับกระทั่งหลังสุดเนี่ยนะฮะก็เห็นชัดชัดเจนนะฮะคาสโตรก็ไปชำแหละฟิเดลคาสโตรใช่มิเตอร์แลนด์ลอร์ดครับ